นิทานอีสปเรื่องไก่ได้พลอยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ไก่ตัวหนึ่งกำลังคุยหากินอยู่และตอนที่กำลังคุยหากินอยู่ก็ได้ปรากฏแสงสีอันงดงามออกขึ้นมาเขาจึงคุยและเอามันมาใส่ปากและไปโอ้อวดชาวบ้านว่านี่ดูสิฉันได้พลอยมาตั้งเยอะแน่ชาวบ้านบอกว่าฉันไม่อยากได้พลอยขนาดนั้นหรอกเพราะพลอยแค่นี้มันไม่มีค่าอะไรมากเท่าไหร่